เช้านี้รู้สึกน้ำมูกไหลดีอย่างภูมิแพ้ ประเทศอื่นก็น้ำท่วมกันเนาะประเทศเรานี่ยังรอฝนอยู่เกษตรกรยังต้องการน้ำอีกเยอะมากเขื่อนเรายังปริมาณน้ำยังน้อยไปแม้สระบุรีเองก็ไม่ได้ปล่อยน้ำมา2 ปีชลประทานก็ได้ทำนาปีแต่ว่าปีที่แล้วก็แรงปีนี้ก็ภาพรวมก็ยังน้ำยังน้อยอยู่นี่เราจริงๆมนุษย์เราจะเก่งแค่ไหนฉลาดแค่ไหนก็ยังอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องเลี้ยงชีพอยู่ดีนะเพราะว่าถ้าไม่มีอาหารบริโภคแล้วถึงจะมีอะไรในโลกใบนี้มนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ถึงในระดับชั้นรากหญ้าที่ธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกลงไปพื้นที่เขาอยู่แค่เรื่องของปัจจัย4ที่เป็นขั้นพื้นฐานก็คืออาหารก็คือข้าวเสื้อผ้าก็ไม่เห็นมีแบรนด์เนมอะไรนี่ก็เป็นธรรมดาแล้วแต่ตามมีตามเกิดเห็นเป็นเสื้อเป็นกางเกงก็บอกดีใจแล้วมีใส่แล้วที่อยู่ก็ใช้ว่าที่อยู่ที่บังที่นอนบางบ้านก็เรียกว่าบ้านนะแต่ว่าดูแล้วยังไม่ถึงคำว่าบ้านแต่ก็คือบ้านนั่นแหละก็สภาพมันไม่ได้เลยบางแห่งไม่มีหน้าต่างอยู่กันยังไงสังกะสีก็เตี้ยเตี้ยนี่ร้อนเขาก็ร้อนพัดเปิดพัดแล้วก็หยุกยาก็กินไปตามบัตรของรัฐบาลที่ไม่ต้องจ่ายเงินก็คุณภาพยาก็ตามเกณฑ์นี่คือพื้นฐานจริงๆเป็นพื้นฐานของมนุษย์จากนั้นคืออะไรต่อเมื่อมีการดำรงชีวิตก็มีการคำว่าแสวงหาแต่ว่าเราหาอะไรแสวงหาหาอะไรหาเงินหาทองหาทรัพย์สินสรีรคานก็เพื่อมาเลี้ยงตนเองและก็ครอบครัวเพราะทุกคนมีคำว่าครอบครัวคนที่ทิ้งครอบครัวนี้คบไม่ได้อย่าไปคบครอบครัวตัวเองยังทิ้งโดยเฉพาะผู้ที่มีพระคุณนะต้องย้ำว่า
โดยเฉพาะผู้ที่มีบุญคุณบางคนพอผิดใจแล้วโกรธท่านแล้วทิ้งท่านเลยไม่ถูกคุณเอาความผิดเล็กๆน้อยๆแล้วมาทำเป็นประเด็นกลายเป็นอาฆาตมาร้ายหรือไม่สนใจครอบครัวที่เลี้ยงเรามาอย่าแค่ถามว่ายังเป็นคนดีอยู่หรือเป็นคนดีอยู่หรือคนดีคือใครรู้ไหมถ้าจะให้คบคนเนี่ยฟังทางนี้ควรคบคนเช่นไรหนึ่งคือคนที่มีพื้นฐานแห่งการรู้บุญคุณคนและความกตัญญูแต่อย่างเดียวยังไม่พอยังไม่การันตีเพราะบางคนดีกับครอบครัวตัวเองแต่ยังเห็นแก่ตัวที่ไปทำลายและทำร้ายชีวิตคนอื่นซึ่งไม่สนใจว่าใครจะเป็นยังไงขอให้กูได้และเลี้ยงครอบครัวกูพอแล้วผิดไม่ถูกมันถูกครึ่งหนึ่งที่เราไม่ทิ้งครอบครัวแต่การแสวงหาที่ไม่ใช่ทีนี้เติมให้เต็มทำยังไงหนึ่งคือคนกตัญญูรู้บุญคุณคนและต้องตอบแทนคุณสองต้องเป็นผู้มีศีลธรรมด้วยต้องเป็นผู้มีศีลธรรมมีศีลถ้าคนมีศีลเขาจะไม่ทำร้ายใครและไม่ทำลายตนเองนี่คือการันตีให้เลยถ้าได้ครบสองอย่างนี้จนก็ครบเถอะคนนี้เขาไม่ทำร้ายเราและเขาไม่เนรคุณและเขาจะไม่เบียดเบียนใครด้วยโยมเห็นไหมคนจนเยอะแยะที่เกรงใจรู้บุญคุณทราบซึ้งบุญคุณยังมายกมือไหว้ระลึกถึงคุณแต่บางคนให้เท่าไหร่ไม่รู้จักพอให้น้อยก็โกรธไม่รู้จักพอให้น้อยก็เสียใจไม่ให้ก็อาฆาตทั้งที่สมบัติเราเองฉะนั้นดูให้ดีดูให้ชัดเป็นคนรู้บุญคุณคนและต้องทดแทนคุณด้วยรู้อย่างเดียวไม่พอต้องทดแทนนั่นคือคนที่มันเหมือนมีความรักแต่คุณไม่เคยแสดงออกเลยความรักมันใช้ไม่ได้มีแต่คำพูดมีแต่ความคิดแต่การกระทำที่บอกว่ารักคุณเคยแสดงไหมคุณรู้แต่ว่าคนนี้มีบุญคุณคุณเคยตอบแทนเขาไหมไม่อ้าวคุณก็ไม่ใช่เด็กคุณรู้แต่คำว่าความรู้หรือตัวหนังสือแต่คุณไม่เคยไปปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์
ความรู้ของคุณมันไร้ค่าเพราะมันยังไม่มีประโยชน์ฉะนั้นอะไรก็ตามที่ไม่มีประโยชน์มันไม่มีค่าหรือมันไร้ค่าสองอย่างแล้วข้อสองก็คือต้องมีศีลศีลละถ้าไม่มีสิ่งนี้อยู่ใกล้ทรัพย์สินก็โกงกินทุกอย่างจะไม่ใช่โมโหก็จะทำลายไม่พอใจก็จะทำร้ายแล้วใครยาบาทถ้าอยากได้กูไม่สนกติกากูไม่เกี่ยงวิธีข่มขืนกูก็ทำฉุดรากกูก็ทำฉุดรากกูก็เอาให้โกหกสร้างเรื่องยังไงกูก็ทำได้หมดเพราะกูไม่เกี่ยงวิธีได้มาเร็วๆคบคนแบบนี้เหมือนฆ่าตัวตายชัดๆหรือกำลังทำลายตัวเองและครอบครัวไม่ได้แล้วก็มีผู้ผิดพลาดหลายคนเรื่องใจอ่อนและไปเข้าใจว่านั่นคือเมตตาไม่อาตมาจะไม่ใจอ่อนเหมือนธรรมสัญจรก็มีญาติโยมมาที่นี่บ้างโทรศัพท์บ้างเขียนจดหมายมาขอความช่วยเหลือน่าสงสารหมดแต่อาตมาวางเฉยทำไมอาตมามีเจตนาจะทำแบบที่อาตมาทำแล้วมีความสุขทำแล้วได้เห็นด้วยตาเองได้ไปพบเองบุญจัดสรรนำพาไปเจอกันตรงนั้นอาตมาจะทำตรงนั้นแต่ถ้าโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือหรือเขียนจดหมายมาหรือมาหาเองไม่แต่มาต้องไปเห็นเองรู้เองและให้บุญสัมพันธ์ด้วยถ้ามาบอกว่าคนน่าสงสารในโลกนี้มีเยอะมากแต่เราก็อยากจะไปสัมผัสไปรับรู้ไปเห็นด้วยตัวเองว่านั่นคือใช่ที่สัมพันธ์กับเรานะต้องใช้ว่าที่สัมพันธ์นะก็ทำตรงนั้นก็ทำน่าสงสารไม่ก็สงสารแต่ว่าอาตมาก็ตั้งเกณฑ์ของอาตมาว่าเราทำเป็นธรรมสัญจรเมตตาธรรมค้ำจุนโลกไม่ใช่ใครจะมาก็มาใครจะมานั้นคงรับไม่ไหวตรงนั้นนะเอาตามที่อาตมาทำแล้วมีความสุขที่เห็นว่าเราได้ไปเห็นด้วยตัวเองตรงนี้ต้องสัมพันธ์ด้วยบางคนใจอ่อนตรงไหนรู้ไหมใจอ่อนมีที่ว่าพอมาเสร็จก็มาร้องให้บีบน้ำตาร้องใหญ่โตเรารู้สึกสงสารจับใจอยากจะช่วยเขาต้องถามว่าช่วยเขาแล้วเราเดือดร้อนไหม
ถ้าเดือดร้อนนั่นคือใจอ่อนถ้าไม่พร้อมไม่ช่วยและไม่มีความสุขนั่นคือใจอ่อนเพราะผมไม่หารธรรมมีอยู่4ข้อเมตตากรุณามุทิตาสุดท้ายอุเบกขาคือต้องรู้จักวางเฉยไม่อย่างนั้นความทุกข์ของใครก็เป็นของเราหมดฟุ้งซ่านไปไหมก็เวลาสุขเขาไม่เคยมาหาเราเขาไม่เคยมาแบ่งปันเราเขาไม่เคยมาช่วยเหลือเราแต่เวลาทุกข์คุณมาพูดเสียเยอะแยะคุณมาเจรไนเสียมากคุณมาร้องห่มร้องไห้มันไม่แฟร์กันนะอย่างนี้เวลาสุขคุณไม่มาแบ่งให้เราเวลาทุกข์คุณมาแบ่งให้เราไม่ใช่แล้วก็เป็นอย่างนั้นเยอะลูกศิษย์วัดพระพุทธแสงธรรมโดนมาเยอะใช้บ้านตัวเองไปจำไปค้ำประกันสุดท้ายบ้านถูกขายทอดตลาดตัวเองกลายเป็นผู้เช่าบ้านบอกว่านี่คือเมตตาและลูกตัวเองไปอาศัยบ้านเช่าไปเช่าบ้านเขาไม่สงสารลูกคิดไม่ถึงคิดไม่ว่าเรื่องจะเกิดขึ้นต้องคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงเกิดคนนี้เป็นอะไรไปเจ็บตายขึ้นมาแต่ว่าชื่อเป็นของเราและใครจะมาจ่ายคนดีก็ตามแต่เขาเจ็บป่วยเขาทำอะไรไม่ได้หรือเขาตายไปเราก็ไม่รู้ชีวิตคนแต่ถามว่าเราเดือดร้อนไหมถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าไม่เดือดร้อนคิดว่าเป็นเมตตาแล้วใช่ไหมเอาเลยช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากก็ได้บุญอยู่แล้วแต่ตนต้องไม่ตกทุกข์ได้ยากเหมือนจะดึงมือมันจะช่วยคนว่ายน้ำถามว่าตัวเองว่ายน้ำเป็นอะไรอย่างแล้วก็รู้วิธีช่วยอะไรอย่างดันไปกระโดดจะช่วยเขาตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นลืมจมตายเหมือนกันหรือช่วยไม่ถูกวิธีแม้ว่ายน้ำเป็นเขากดคอเขาบีบคอเราหรือเขาตกใจเขารัดคอเราก็สำลักน้ำตายแล้วแค่เขากอดคอเรานี่เราจะไหวยังไงอ่ะคนเขาตกใจสุดขีดตายนี่ให้เป็นข้อคิดต้องดูว่าเราพร้อมด้วยและไม่เดือดร้อนและทำแล้วก็มีความสุขนั่นเรียกว่าเมตตาแต่พอทำปุ๊บหน้าดำกลับมาเนี่ยหรืออาจจะมีคดีตามมาใครเป็นหนี้สินเขาทั้งที่ไม่ใช่หนี้ของเรานะตอนนี้บัตรนี้ใช่ทั้งดอกด้วยเวรเลยทีนี้โทษกรรมล่ะใครล่ะเป็นคนตัดสินใจวันนั้นยอมมานั้นก่อนจะโทษกรรมทำไมไม่โทษสิ่งที่ตนทำก่อนมันก็กรรมจริงๆนะก็เราทำไปแล้วนี่นี่ให้เห็นชัดนะเมตตาหรือใจอ่อนทุกอย่างมันมีเส้นอย่าล้ำเส้นก็เลยอย่าออฟไซด์อย่าล้ำแบ็คถ้าเล่นบอลแล้วเขาก็มีกฎทีนี้เข้าใจยัง
ต้องนึกทุกครั้งเวลาคนมาร้องห่มร้องไห้มาบีบน้ำตาเอาทุกข์มาให้เรานึกถึงว่าตอนสุขคุณเคยมาไหมเรื่องดีๆคุณเคยหยิบยื่นให้เราบ้างไหมถ้าคนนี้ไม่เคยเลยแล้วเราจะเอาบ้านไปจำนองที่ซุกหัวนอนตัวเองกว่าจะได้มาเกือบทั้งชีวิตแล้วกลายเป็นหนี้เขานะพอขายทอดตลาดแล้วก็ยังล้มละลายนะเพราะดอกทบไปมากกว่าทรัพย์สินที่ทอดตลาดขายจึงเรียกว่าถูกฟ้องล้มละลายทีนี้ครอบครัวเราวุ่นไปหมดเลยและลูกเขามองเรายังไงพี่น้องที่อยู่ด้วยกันเขามองเรายังไงใช่ไหมเดี๋ยวฝากเป็นข้อคิดแต่ไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้ช่วยแต่ต้องช่วยด้วยคำว่าเมตตาไม่ใช่ใจอ่อนเหมือนเขามายืมเงินแล้วคิดว่าเขาจ่ายครบและจ่ายตามเวลาจริงหรือถ้าเขายังไม่จ่ายเราเดือดร้อนไหมเขาบอกอีก3วัน7วันอีกเดือน2เดือน3เดือนในร้อยคนยืมที่พูดจริงทำได้จริงถึงครึ่งไหมเอาไปคิดเอาแล้วถ้าไม่ถึงครึ่งแล้วเราให้เขายืมเราพอจ่ายไหมเราเดือดร้อนไหมหรือไปยืมเขามาต่อหนึ่งให้เขาไปสุดท้ายเป็นหนี้เขาต้องมาใช้ดอกด้วยไอ้คนที่เป็นหนี้เรามันไม่จ่ายไปฆ่ามันก็ผิดกฎหมายไปฟ้องศาลก็เดือดร้อนวุ่นวายไปทั้งชีวิตอีกกว่าจะจบคดีนี่ไงสดๆร้อนๆอาทิตย์ก่อนมานั่งเล่า6ล้านท่านเจ้าคุณช่วยผมหน่อยเพื่อนซี้ผมเลยขนาดลูกผมก็ยังฝากให้เข้าโรงเรียนดีๆพอดีรู้จักก็ว่ากันไป6ล้านมันไม่ยอมจ่ายผมตีเช็คมาเช็คก็ใช้ไม่ได้เวลาก็จะหมดเขาก็บอกว่าเฮ้ยจ่ายสักทีไม่จ่ายจะฟ้องนะฟ้องก็ฟ้องไปศาลชั้นต้นชนะศาลอุทธรณ์แพ้ไม่รู้เขาวิ่งได้ยังไงศาลฎีกายังไม่รู้ดีไม่ดีเขาบอกถ้าผมแพ้มันฟ้องผมกลับผมต้องไปจ่ายค่าทนายให้มันหมดศีลธรรมไงที่พูดคำนี้ว่าครบคนมีศีลคุณยืมเราอ่ะก็คือยืมมีเอกสารก็ตามไม่มีเอกสารก็ตามธรรมะต้องคืนให้เขาหมดถ้าตราบใดยังไม่คืนก็ยังเป็นหนี้เขาอยู่แล้วก็ต้องรู้สึกว่าเขาช่วยเหลือเรานะต้องคิดเสมอว่าเขาช่วยเหลือเราเขามีต้องใช้มีบุญคุณกับเราด้วยเราไปทำอย่างนั้นไม่ได้ยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าหัวใจคุณมาหาเขาแท้ๆคุณมาเล่าความทุกข์ให้เขาต้องยอมแบกทุกข์ให้กับคุณแล้วคุณกลับทำเขาแบบนี้นึกเลยว่ามันจบแค่นี้ก
ุณไปทำลายคนดีทำลายคนที่ช่วยคุณมันอกตัญญูเนรคุณแล้วคิดว่ากรรมนี้ไม่มีผลใช่ไหมคิดผิดคิดผิดเลยถ้าบอกกรรมนี้ไม่มีผลคุณเข้าใจผิดชีวิตคุณต่อไปก็จะเจอคนไม่ดีเจอการเงินที่สะดุดถึงการเงินคุณจะดีขึ้นสักช่วงหนึ่งจะมีเหตุร้ายๆเข้ามาตัดถอนลงหรือโรคภัยแค่เจ็บจะรุมเร้าครอบครัวของคุณอย่าไปโทษนะเพราะเราไปเจือจานในครอบครัวเราด้วยกินก็ไปไส้น้อยไส้ใหญ่มันเป็นไฟหมดเลยนะเนี่ยนี่ขนาดเมตตาก็เกิดเรื่องอย่างนี้ได้สังเกตไหมเวลาคนมายืมเรานี่เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นคนมีค่าแต่พอให้ยืมเสร็จเรามันไร้ค่าเดินไปขอทวงมันต้องอ้อนวอนต้องยกแม่น้ำกี่สายมาว่าฉันเดือดร้อนอย่างนี้ฉันเคยช่วยบางคนบอกแล้วช่วยทำไมวะนะถ้าเดือดร้อนอ้าวพูดได้ไงเนี่ยก็มึงมาร้องไห้วะนะมึงมาอ้อนวอนกูมึงเพราะว่ากูไม่มีที่พึ่งแล้วก็มึงนั่นแหละที่เป็นเพื่อนซีที่สุดซีชั่วดิกับซีแง่แก่สองอย่างใช่ไหมนี่ยกให้ฟังว่าถ้าเราจะคบหาใครสมาคมกับใครพุทธเจ้าตรัสว่านะอาเสวนาจะบาลานังบันทิตานันจะเสวนาจะคบคนคบคนเช่นไรจะเสวนาคบหากันให้เว้นเสียไม่คบคนผ่านให้คบบัณฑิตโยมไปแปลเองคนผ่านเรื่องนิดเดียวมันก็ทำให้เรื่องใหญ่เสียสละนิดเดียวมันก็ภูมิไฟแต่ถ้าได้แล้วแม่ชอบใจและมีความอาฆาตพยาบาทพวกคนผ่านทั้งหลายบัณฑิตคุณทะเลาะกับเขาเขาก็ไม่พยาบาทอย่างดีเขาก็ไม่คบคุณแล้วพวกคุณคือคนเสื่อมคนไร้ค่าแต่คนผ่านมันตามล้างตามเช็ดนิดเดียวมันก็ไม่ยอมเคยช่วยเหลือเท่าไหร่มันก็ไม่ได้คิดถึงบุญคุณต่อให้นอนบ้านเรากินบ้านเราอยู่กี่วันกี่เดือนมันมองไม่เห็นหรอกมันเห็นแต่ว่ามึงว่ากูอย่างนี้มึงดูถูกกูอย่างนี้มึงจำไว้อ้าวแล้วเข้ามาอยู่บ้านเขาทำไมอ่ะไม่ใช่มีดีนะนี่ก็ได้อวดดีไม่ใช่คนเก่งอวดเก่งเนี่ยการคบคนระวังไว้หนึ่งบอกไว้แล้วคืออะไรคนรู้บุญคุณคนและต้องรู้จักตอบแทนคุณถึงจะครบรู้บุญคุณไม่ตอบแทนคุณก็ไม่น่าครบไม่น่าคบสองคนที่มีศีลถ้าไม่มีศีลโยมเตรียมเดือดร้อนเลยเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างที่ไม่สนวิธีไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ได้ด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ได้ด้วยคาถาไม่ได้ด้วยวิชากูก็จะแย่งมาคบไหมฉะนั้นระหว่างใจอ่อนกับเมตตาพุทธศาสนาสอนให้มีปัญญา
และก็พรหมวิหารธรรมใช้ให้ครบองค์สี่แล้วไม่เดือดร้อนใช้องค์ในองค์หนึ่งอาจเดือดร้อนไม่ได้เพลินไปอะไรก็บอกเมตตาเมตตาแต่มาบอกไม่ใช่นั่นใจอ่อนเอ้าก็ช่วยเขาคือเมตตาไม่ใช่คนที่ควรช่วยคือคนแบบไหนเมตตาธรรมคำจุนโลกธรรมสัญจรเห็นกำลังกินเหล้าตมาก็ไปแล้วหรือตมามองเห็นไอ้นี่ไม่ใช่แล้วก็ไปให้เงินก็ไปซื้อเหล้าแล้วบอกเมตตาเขายังไม่รักตัวเขาเลยเขายังทำลายตับปอดเขาจนยังไงก็ให้เขาจนไปเถอะเพราะเขาเลือกเองนอนใส่สายยางอยู่เนี่ยถือถุงอยู่นอนอัดบุหรี่อยู่เนี่ยก็ตมาไม่เห็นสูบหรอกแต่รู้ว่าเออสูบบุหรี่ใช่ไหมเนี่ยสูบตมาหันหลังเลยคือสภาพตมารับไม่ได้คุณมีสภาพแบบนี้แล้วคุณยังซ้ำเติมตับปอดหัวใจเพิ่มมะเร็งอีกคุณทำได้ยังไงคุณนอนขนาดนี้สายยางยังเสียบถุงสายยางยังเสียบอยู่เออถ้ายังปกติดูแล้วก็ยังพอออารุ่มอร่วยไปตามเหตุบางประการแต่นี่สภาพมันไม่ให้อ่ะแล้วยังทำแบบนี้อยู่มันเศร้าใจอ่ะแต่ตมาไม่ได้ว่าใครแต่สิ่งที่เป็นมันเราเดินออกเสียก็เหลือแค่ให้เอาข้าวไปกินได้กันแต่มาคงไม่นี่ไงผมวิหารธรรมแต่มาโยก็เห็นเอาอีกคนขนาดแต่มายืนรอเลยนะรอไม่อยู่ไม่เป็นไรเอาไปเรียกมารอเห็นบ้านผุๆพังๆเดินมา6-7เมตรมาบอกกินเหล้ามาใช่ไหมเนี่ยก็ไม่ได้กินบ่อยไม่บ่อยนี้กินยังไงพูดความจริงก็ตกเย็นก็กินกินทุกเย็นไหมทุกเช้าไม่ได้กินโอ้โหแค่เย็นนี่ฟังดูเหมือนน้อยเช้าไม่ได้กินกินแค่ตอนเย็นกินแล้วมันสดชื่นทำงานได้สมองวิ่งขับรถก็ถูกจับเลยล่ะใครจะจ้างคนกินเหล้าทำงานถ้ามาไม่จ้างในเวลางานกินเหล้านะไม่ไหวอารัตนาศีลยังเมาเหล้าอยู่นี่จะมาบอกไม่ต้องหรอกรับศีลเลยดีกว่ามึง เอาจะมาเคยให้ศีล4นะนี่จะมาไม่พูดเล่นนะหลายปีแล้วทางตอนนั้นเป็นงานพระเวทมีการแห่กันหลอนมาตื้มตื้มโอ้โหย้อมใจกันเป๊ะดูทรงแล้วมันจะรัตนาสีหน้าบอกไม่ต้องยังไงเองก็ไม่ครบเอาไป4พอถ้ามาเว้นข้อสุราหยุดเลยก็ไม่ต้องโกหกครับเอาปานาถึงมุสาพอสุราไม่ต้องเอาละเอวังก็มีด้วยประการเท่านี้สาธุไปลุกขึ้นลำต่อบึ้มบึ้มอีกพอละสมเหตุสมผลละนี่คือจะมาทำมาแล้วเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองงานศพงานศพของพ่อเล่นไฮโลกันบนงานศพนั่นแหละงานใหม่ๆเลยแขกกำลังมานั่งเล่นเอาไปนิมนต์ครูบาเหลือเกินนะขานิมนต์นะนั่ง3 ล้อมานะขากลับเดินกลับโอ้ใช้เสร็จมันทิ้งเลยนี่พอมาเสร็จปั๊บเจ้าภาพลูกเจ้าบอกพระอาจารย์ครับไม่ต้องสวดมากนะครับกำลังทำมาหากินกันอยู่ได้เดี๋ยวจะมาก็หยิ่มใจแล้ว
พอตั้งนะโมสามจบกุศลธรรมะอกุศลธรรมะเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยจบทุกคนหันมองไปเรียบร้อยถวายก็ได้ไม่ถวายก็ได้แต่อีสานเขาไม่ถวายนะที่จังหวัดนี้ต้องหงายพาเข้าถึงถวายสวดไปก่อนสามวันไม่ถวายถวายวันที่หงายพาเข้ากินกันทั้งงานเลยถวายพระ20สวดหลายจบแล้วนะหลายวันไอ้ที่หนักใจคือว่าตอนมารับพระมาตอนกลับให้พระเดินกลับวัดอาตมาและทราบซึ้งใจโยมจริงโอ้โหทำกันได้ห่วงไม่ได้ห่วงศพกันเลยไม่ได้คิดจะอุทิศเลยห่วงแต่กินกับเล่นนี่มันงานอะไรกันเนี่ยวันเผาอีกลูกชายถอดเสื้อแกว่งเลยยิ่งกว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตกันเนี่ยแต่มารถตามหลังนั่งมองสังเวชจริงๆเองเลี้ยงลูกแบบไหนเนาะลูกชายสี่คนบอกให้บวชไม่มีใครบวชสักคนคนนี้ก็ปฏิเสธคนนั้นก็ปฏิเสธคนนี้ปฏิเสธคนนี้ปฏิเสธโอ้พาไปป่าช้าต่อมาไม่เข้าใจว่ามันอะไรกลายเป็นงานเมากันหมดเลยต่อมาสลดผู้จัดการโรงเหล้าก็มาอยู่ใกล้ๆไม่ต้องกลัวว่าโรงงานเขาเจ๊งหรอกมีแต่เราจะเจ๊งโรงงานเขารวยคนกินกำลังจนไปดูร้านขายรวยคนกินจนไปดูสารรูปคนที่ไปซื้อระดับรากหญ้าเราคนยมนึกภาพออกเลยใช่ไหมภาพนี้คนขายรวยขึ้นแต่คนกินนะหาเช้ากินข้าวตากแดดหน้าดำเมาซะอีกกูเข้าไม่ได้กินเมาและสุขภาพอ่ะตับอ่ะอวัยวะแล้ววันต่อไปเราจะแข็งแรงแบบนี้ไหมมันสะสมนะเออขนาดโรงงานก็ยังติดป้ายเขียนแล้วว่าจะเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ใช่ไหมปฏิบัติตนยังไงที่บอกสุดท้ายธรรมะก็บอกแล้วแต่เด้อเหตุยังใดก็ได้ยังสั่นเด้อพวกเจ้าเอ้ยธรรมะก็แสดงไปตามเหตุแต่ว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับใครนะเอาละก็สมควรเวลาต่อไปก็รับพรเลยนะใครฟังธรรมะอยากได้บุญก็แชร์กันนะให้คนที่ไม่รู้ได้ฟังกันแต่กดถูกใจก็จะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเวลาทำรายการไลฟ์สดจากวัดพระพุทธแสกธรรมก็อย่าประมาทกันเด้อเมตตากับใจอ่อนเข้าใจให้ดีจะคบคนคบคนแบบไหนบอกวิธีมีสองอย่างกตัญญูแล้วก็รู้คุณและตอบแทนคุณท่านแล้วคนนั้นต้องมีศีลด้วยถ้าไม่มีสองอย่างนี้ห่างๆไว้คบผ่านๆอย่าลึกซึ้งอย่าเข้ามาใกล้ตัวเรามากพอถึงวันหนึ่งผลประโยชน์มาเขาฆ่าเราได้เขาทำลายเราได้เขาโกหกเราได้ทุกอย่างแล้วเขาก็โกงเราได้ตั้งใจโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพก่อนนะเจ้าภาพวันนี้มี3คณะวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2563ขึ้น13ค่ำเดือน9ปีชวดวันนี้เจ้าภาพคณะที่1จากโยมประสงค์โยมเพลินพิษชมพูสารพร้อมครอบครัวโยมอำไพสิ้นตมานวงเล็บปานขาวพร้อมครอบครัวโยมบุญยอแป้นไผ่พร้อมครอบครัวนะ
และครูบาอาจารย์บรรพชนเทพที่รักษาเจ้ากรรมในเวรคณะที่สองจากโยมปุญญานุชโยมกฎฉับขันพร้อมครอบครัวสมควรการอุทิศให้แม่หนานายทันใจสิริเวชและอุปชาครูอาจารย์เทพที่รักษาเจ้ากรรมในเวรคณะที่สามจากโยมสิริสมหมายเกิดแย้มอุทิศให้ทำบุญวันเกิดแล้วอุทิศให้นะพ่อบุญช่วยแม่บุญชื่นชัยสิริโยมอนัคคทีปวีเกิดแย้มและผู้ร่วมวันนี้โยมนัทประพัฒน์ชนทนัทโกศลครอบครัวคณะ TSW โยมปัณชนกกิติวณิชานนท์โยมสุชาพรดวงบุญแผ่บุญให้บรรพบุรุษเจ้ากรรมในเวรโยมละเมียดวงเดือนโยมนันทรัตน์อ้นหมูทองโยมบุญช่วยอ้นหมูทองแผ่บุญให้กับปู่พุ่มย่าเสื่อมและเจ้ากรรมในเวรโยมแม่มาลีอ่อนศิลาแผ่บุญให้กับพ่อสวัสดิ์อ่อนศิลาและเจ้ากรรมในเวรก็ขอโมทนาเขาเรียกตอนอยู่ทำบุญให้ตัวเองเราใช้ว่าสาธุโมทนาแต่ยามคนตายเขาเรียกทำบุญแผ่อุทิศให้กับผู้ล่วงลับตอนอยู่โมทนาตอนจากใช้คำว่าอุทิศให้แต่ตอนที่โยมบอกสาธุถ้าเราใจเรายอมรับแล้วนั่นแหละทุกครั้งจะบอกสาธุธรรมาก็จะพูดบ่อยแม้ธรรมสัญจรธรรมาให้ทานเสร็จสาธุสาธุธรรมาก็บอกเหมือนการนี้ดีแล้วสิ่งนี้ใช่แล้วประเสริฐแล้วประมาณนี้นิมนต์ให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนาระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันโตสัพพโรโควินาศมาเตภวตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนชาตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลังอายุโดบาระโดทิโรวันนาโตปฏิภาณโตสุขาสดาตาเมธาเวสุขังโสอติกัจจติอายุงนัตตวาพลังวันนางสุขังจะปฏิบาณโตตีคายุยาสวาโหติยัตถายัตถุปปัจจติติภวตุสัมบมังกรังรักขันตุสัมเดวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพะมังกรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพร้อมเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารนะเป็นยาอายุวัฒนะกันนะ